ลายเป็นเรื่องฮือฮาแกมเศร้าใจสำหรับคนในวงการสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือลอตเตอรี่ที่วัดหนองกระดีนอกตำบลหนองยายตาอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีที่ต้องสูญเสียไก่นำโชคที่ชื่อเจ้านำโชคหรือเจ้าโชคไก่ตัวเคืองที่ได้ชื่อว่าให้โชคเลขเด็ดกับผู้ที่ไปขอพรหลวงพ่อเคลือบวาจาสิทธิ์ภายในวัดโดยเจ้านำโชคเคยอยู่ที่วัดคู่กับแผงขายลอตเตอรี่มาเป็นเวลาร่วม3ปีแต่ปรากฏว่าช่วงต้นเดือนสิงหาคม2567นี้มันได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยไม่มีเจ้าของแผงขายหวยรายใดได้พบเห็นมันอีกเลยทำให้บรรยากาศการซื้อและขอเลขเด็ดขาดสีสันไปโดยทันทีเจ้านำโชคเป็นไก่แสนรู้พันพม่ามันถูกนำไปแก้บนที่วัดหนองกระดีนอกแบบไก่ตัวเป็นๆเมื่อประมาณ3ปีก่อนหลังจากนั้นมันก็ฉายแววกลายเป็นไก่เจ้าทำนายด้วยจะคอยจิกเลือกสลากกินแบ่งรัฐบาลตามที่ผู้ซื้อขอจนทำให้หลายคนที่ซื้อถูกรางวัลไปตามๆกันมันจึงได้ชื่อว่าเจ้านำโชคและกลายเป็นขวัญใจของบรรดาคอหวยทุกงวดหรือแม้แต่พ่อค้าแม่ค้าที่ไปขายหวยภายในวัดการหายตัวไปของมันจึงทำให้หลายคนพากันสงสัยไปตามๆกันบางคนก็ขอให้คนที่นำเจ้านำโชคไปได้พามันกลับคืนวัดด้วยพระมหาพานุภาพหรือพระมหาต้อยรักษาการเจ้าอาวาสวัดหนองกระดีนอกบอกว่าเจ้านำโชคเป็นไก่ที่เชื่องอย่างมากผู้คนสามารถเข้าใกล้อุ้มขึ้นมาหยอกเล่นได้และมันยังมีเสน่ห์ที่ชอบให้โชคลาภกับผู้เข้าวัดไหว้ขอพรจากหลวงพ่อเคลือบวาจาสิทธิ์ภายในวัดจนหลายคนได้ลาภแทบทุกงวดแต่เป็นที่น่าตกใจเมื่อมันได้หายตัวไปทราบว่ามีคนอุ้มตัวออกไปอ้างว่าได้ขอจากทางวัดแล้วทั้งที่ไม่เคยมีใครขอมาก่อนอย่างไรก็ตามยังมั่นใจว่าเจ้านำโชคจะกลับไปที่วัดเพราะมันเป็นไก่ของหลวงพ่อเคลือบแต่ก็อยากบอกกับผู้ที่นำไก่ไปว่าขอให้นำมาคืนวัดด้วยหลายปีแล้วแหละประมาณ3ปีแล้วอยู่ก็ให้โชคไปหลายคนแล้วแหละทีนี้ไม่รู้ว่ามีใครต่อไปหรือเปล่ามีคนเห็นว่ามีมือดีอุ้มไปใช่ไหมมีนายค้าเขาเห็นนายค้าเห็นว่ามีคนบอกว่าขอใครก็ไม่รู้อ้างว่าขอคนนู้นคนนี้แล้วเอาไปสงสัยเป็นพวกนักตีไก่หรือเปล่าเขาเห็นลักษณะดีใช่ไหมเพราะว่าเป็นลักษณะไก่ลักษณะดีก็ต้องเป็นคนเล่นไก่คนเล่นไก่และอยากจะบอกอะไรไหมว่าคนที่เอาไปจะให้เอามาก็ถ้าคนไหนเอาไปก็ของวัดก็ให้เอามาคืนเนาะถ้าใช่ยังไงก็เพราะว่าเป็นไก่ที่มาแก้บนใช่ไก่แก้บนแล้วไก่ตัวนี้มาเชื่องด้วยเคยให้โชคให้ลาภให้โชคคนเยอะเลยหลายคนเลยเดี๋ยวก็ถ้ามีอะไรก็ไม่รับกันนะเนาะเกิดแต่ขึ้นกับตัวเองเนาะเพราะคนที่เอาไปหลายคนแล้วต้องมาคืนเคยมีคนเอาไปหลายคนแล้วต้องมาคืนของวัดที่ไปจากหลวงปู่เนี่ยมาคืนกันทั้งนั้นครับเราได้ข้าวไงก็เอามาคืนแล้วกันเนาะขณะที่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าขายสลากกินแบ่งรัฐบาลภายในวัดหนองกระดีนอกต่างพากันคิดถึงเจ้านำโชคไก่ชนพันพม่าไปตามๆกันโดยต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเจ้านำโชคเป็นไก่ที่แสนรู้และยังให้โชคกับผู้ที่ไปทำบุญที่วัดมันมักจะขึ้นไปบนแผงสลากจากนั้นใช้ปากจิกเพื่อให้คนที่ไปซื้อได้เลือกดังนั้นไม่เฉพาะคนขายแม้แต่คนซื้อหวยก็ยังคิดถึงเจ้านำโชคจึงหวังว่ามันจะยังอยู่และถูกส่งกลับไปที่วัดหนองกระดีนอกจังหวัดอุทัยธานีเหมือนเดิมแล้วผมร้านแสนหวยก็มีอยู่ไอ้น้ำโชคอ่ะแดงเขาไม่รู้ใครนะอุ้มไปสักประมาณสักอาทิตย์ได้เลยเครื่องนะ
เรื่องมากนะเชื่อมมาใช้จับได้ได้มาหยิบหวยให้เขาอ๋อหยิบหวยให้เขาโอ้ขี่รถขี่รถก็เลยเอาเลขนั้นขี่รถแผงเนี่ยตรงเนี้ยอ๋อเขาเอาเลยเอาเลขที่ขี่รถเพราะว่ามันมีแถบใสๆห่ออยู่เลขอะไรคะที่ถูกไปหนึ่งใช่ไหมนี่ก็ยังคิดถึงอยู่มันเคยเลี้ยงว่ากินไก่กินหมูที่วัดเขาให้เขาก็เขียนมันกินไปก็คิดถึงดูเหมือนกันครับ3ปีครับมันต้องแก้บทคนอย่างลูกครับไม่มีการจิกคนครับคุ้มได้ตลอดไม่ว่าใครขอโชคก็ขอโชคลาภไปจิกหวยก็ถูกหวยกันโอ้เขาก็บางคนเขาก็มาถามว่าไปไหนก็ไม่รู้ไปไหนครับก็มีคนอุ้มไปเราก็ไม่รู้อาจารย์เชื่อตาไอ้โชคเนี่ยรู้จักกันดิมาในวัดจังรักไอ้โชคจะไปแล้วคนน่ะอ๋อมันจะมาแถวนี้ประจำมาประจำไม่รู้จะทำยังไงมันหมดที่รักกันละมั้งเนี่ยเอาไอ้โชคไปแล้วเอาไอ้โชคไปต่อไปก็คงจะรักพระอยู่ไม่รู้จริง